ค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องๆนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะม.3เทอม2ซึ่งนะคะตอนนี้นะคะเราเป็นไงคะลูกเรานะคะจะขึ้นบทที่2นั่นคือบทของความน่าจะเป็นใช่ไหมคะความน่าจะเป็นเอ๊ะเหมือนกับว่าเราน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเราน่าจะเป็นอย่างนี้นะหรือเปล่าใช่ไหมคะนะคะเรามาดูว่าความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นในชีวิตประจำวันของเรานะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราต้องพบเราต้องเจออะไรมากมายใช่ไหมลูกเราต้องพบเราต้องเจออะไรนะคะเยอะแยะไปหมดนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนะคะของเราเนี่ยเราต้องประสบพบกับเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันนี้มากมายนะคะบางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์นะคะไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ซึ่งเหตุการณ์นั้นๆนะคะจะเกิดขึ้นหรือไม่เราก็ไม่อาจที่จะคาดเหตุการณ์ล่วงหน้านั้นได้ดังเช่นเหตุการณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นปี2549นะคะ2549รูปซ้ายมือนะคะปี2549คาดว่านักท่องเที่ยวนะคะจะมาเที่ยวไทยมากกว่าปี2548คิดเป็น 25%หรือคาดว่าคืนนี้นะคะการแข่งขันระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลจะเสมอกันนะคะของฟุตบอลแล้วคาดว่าอีก5ปีข้างหน้าภูเขาไฟแถบเอเชียจะระเบิดขึ้นนะคะหรือพรุ่งนี้ทางภาคใต้จะมีฝน 90% ของพื้นที่นะคะหรือณขณะนี้นะคะพรุ่งนี้อุณหภูมิจะลบ5องศาที่ยอดเขาดอยอินทนนท์นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือการคาดว่าความน่าจะเป็นนะคะเอ๊ะจะเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกจะเป็นอย่างไรนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้นะคะเป็นเหตุการณ์การคาดคะเนถูกไหมเหตุการณ์นะคะที่พี่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่คาดคะเนนะคะคาดคะเนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะจะต้องอย่างนี้นะจะต้องอย่างนู้นนะนะคะเป็นการคาดคะเนหรือการทำนายนะคะเป็นการคาดคะเนเป็นการคาดคะเนนะคะหรือการทำนายโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กล่าวเหล่านี้นะคะนักเรียนนะคะไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่จนกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วนะคะในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราอาจหาจำนวนหนึ่งที่บ่งบอกถึงโอกาสนะคะเราอาจจะหาจำนวนหนึ่งที่บ่งบอกถึงโอกาสที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและเรียกจำนวนนั้นว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์การที่เราทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะใดเหตุการณ์หนึ่งนั้นทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์นั้นนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดทำให้สามารถตัดสินใจที่จะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพซึ่งโดยทั่วไปนะคะค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าแน่นอนถ้าเกิดขึ้นแน่เลยเขาจะให้ค่าเป็น1ถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะ
มันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เขาจะให้ค่าเป็น0ถ้าเกิดขึ้นแน่นอนให้ค่าเป็น1ถ้าเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ให้ค่าเป็น0และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนจะมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1หมายถึงว่าอ่ะนี่เส้นจำนวนนะคะนี่0นี่1เกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนนี่ให้ค่าคือ1ใช่ไหมคะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยเกิดขึ้นไม่ได้เลยให้ค่าเป็น0แต่ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเกิดจริงเปล่าไม่จริงเปล่านะคะเนี่ยเกิดหรือไม่เกิดไม่รู้นะคะเขาจะให้ค่าอยู่ในระหว่าง0กับ1นะคะอยู่ในช่วงนี้ตัวอย่างให้นักเรียนนะคะพิจารณาการเล่นเกมของแดนบีมโอ้โหพี่แดนกับพี่บีมมาแล้วให้นักเรียนพิจารณาการเล่นเกมนะคะของแดนกับบีมดังนี้แดนกับบีมเล่นเกมโดยผัดกันหยิบลูกปิงปองจากกล่องใดกล่องหนึ่งมาหนึ่งลูกเมื่อหยิบดูสีแล้วใส่คืนกล่องเดิมโดยมีเงื่อนไขการเล่นดังนี้1ถ้าแดนนะคะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวจะได้2คะแนนถ้าได้ลูกปิงปองสีดำจะได้1คะแนนบีมถ้าหยิบได้ลูกปิงปองสีดำจะได้2คะแนนถ้าได้สีขาวจะได้1คะแนนนี่เป็นกติกานะคะเป็นเงื่อนไขซึ่งกล่องนี้นะคะมีอยู่3ใบกล่องใบที่1 2และ3คำถามถามว่านักเรียนจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อ1แดนหยิบลูกปิงปองจากกล่องใดจึงจะมีโอกาสชนะมากกว่าหนูว่าแดนต้องหยิบลูกปิงปองจากใครคะกล่องใดจึงจะมีโอกาสชนะมากกว่าคำตอบพี่แดนจากการสังเกตนะคะสังเกตดูจากกล่องแต่ละใบถ้าแดนจะเป็นฝ่ายชนะจะต้องหยิบลูกปิงปองจากกล่องที่เท่าไหร่จากกล่องที่เท่าไหร่คะถ้าพี่แดนเนี่ยอยากชนะเนี่ยพี่แดนจะต้องหยิบลูกสีขาวให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะฉะนั้นจากกล่องที่1เพราะกล่องที่1มีสีขาวมากมีกี่อัน1 2 3 4 5 6มี6ลูกกล่องที่2มีแค่5ลูกกล่องที่3นี่ไม่มีเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามีลูกปิงปองทั้งหมด10ลูกซึ่งจะมีสีขาวอยู่6สีดำอยู่4ใช่ไหมคะตอบได้เลยและข้อ2นะคะและข้อ2ข้อ2ถามว่าบีมหยิบลูกปิงปองจากกล่องใดจะมีโอกาสชนะแน่นอนเพราะพี่บีมเนี่ยถ้าหยิบ
กล่องสีดำจะได้2คะแนนใช่ไหมคะตอบได้เลยว่าบีมนะคะหยิบลูกปิงปองจากกล่องใดจะมีโอกาสชนะแน่นอนนั่นก็คือกล่องที่3นะคะชนะแน่ๆเพราะว่ายังไงลูกเพราะว่ากล่องที่3มีแต่ลูกปิงปองสีอะไรคะมีแต่ลูกปิงปองสีดำใช่ไหมคะล้วนๆเลยถ้าพี่บีมนะคะหยิบกล่องที่3เนี่ยชนะเลยเพราะบีมเนี่ยหยิบสีดำจะได้2คะแนนใช่ไหมคะต่อไปข้อ3ถ้าต้องการให้แดนกับบีมมีโอกาสชนะเท่ากันควรหยิบลูกปิงปองจากกล่องใดคำตอบควรหยิบจากกล่องที่2ใช่ไหมคะควรหยิบจากกล่องที่2เพราะอะไรเพราะว่าจำนวนลูกปิงปองสีขาวมีกี่ลูกสีดำมีกี่ลูกเพราะว่าลูกปิงปองสีขาวและสีดำนะคะมีจำนวนเท่ากันใช่ไหมคะจำนวนเท่ากันเราก็ตอบได้เลยจากตัวอย่างข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าการเล่นเกมนะคะการเล่นเกมนี้การเล่นเกมนะคะการเล่นเกมนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับอะไรลูกจะเห็นได้ว่านะคะตัวอย่างข้างต้นเนี่ยการเล่นเกมจะขึ้นอยู่กับกติกาและอุปกรณ์ในการเล่นการที่เราทราบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์จะช่วยทำให้เราได้รู้ว่าในการเล่นเกมนั้นมีการได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเพียงใดและสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะเล่นหรือไม่เล่นเกมนะคะควรจะเล่นหรือไม่เล่นเกมนั้นนะคะเป็นการที่เราเนี่ยตัดสินใจใช่ไหมทำให้เราแบบเหมือนเราจะซื้อของอ่ะนะคะผู้หญิงเนี่ยจะละเอียดอ่อนจะซื้อดีไหมนะเหมือนอ่ะผู้ชายก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่น iPhone 4S ใช่ไหมคะกับ iPhone 5ใช่ไหมคะที่กับiPhone 5เราจะตัดสินใจว่าเห็นปุ๊บซื้อเลยไหมไม่เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนใช่ไหมคะอย่างเช่นซิมการ์ดระหว่าง iPhone 4S กับ iPhone 5 iPhone 5เนี่ยคือเขาทำแพ็กเกจเพื่อที่จะให้เป็นไงคะให้มันบางที่สุดเป็นโทรศัพท์ที่บางใช่ไหมคะฉะนั้นซิมเนี่ยจะไม่เหมือนซิมปัจจุบันนี้คือซิมจะต้องทำให้บางนะคะซิมที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยใส่ไม่ได้นอกจากเราจะต้องไปตัดซิมแล้วก็เฉือนออกนะคะเหมือนกับเขาเรียกว่าบัตรขัดนะคะให้มันแผ่นบางที่สุดแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะอันนี้ต้องไปดูต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมนะคะฝึกทักษะกระบวนการที่ 2.1 ฝึกทักษะนะคะกระบวนการที่ 2.1 โจทย์ถามว่าอะไรเขาบอกว่าข้อ1นักเรียนนะคะจงบอกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้จงบอกความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่อไปนี้ข้อ1ย่อยความน่าจะเป็นของคนคนหนึ่งที่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวถามว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ใครนะคะเคยซื้อลอตเตอรี่หนูลองไปพลิกนะคะข้างหลังของลอตเตอรี่นะคะหนูจะเห็นมีรางวัลกำกับบอก
งนะคะความน่าจะเป็นที่คนหนึ่งเนี่ยจะถูกรางสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลเลขท้าย2ตัวย้ํานะคะไม่ใช่รางวัลที่1นะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะซึ่งรางวัลนะคะเลขท้าย2ตัวมีกี่รางวัลลูกจะมีทั้งหมดนะคะ100รางวัลความน่าจะเป็นในการถูกรางวัลจะมีแค่1รางวัลใช่ไหมคะจะมีแค่1รางวัลเท่านั้นต่อไปข้อ2ข้อ2นะคะความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งนะคะความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจะถูกเลขท้าย3ตัวความน่าจะเป็นที่ชายคนหนึ่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกเลขท้าย3ตัวนะคะไม่ใช่รางวัลที่1นะจ๊ะนะคะรางวัลทั้งหมดนะคะมีกี่รางวัลลูกรางวัลเลขท้าย3ตัวนะคะมีทั้งหมดรางวัลมีทั้งหมดเท่าไหร่รางวัลนะคะจะมีทั้งหมด 1,000 รางวัลความน่าจะเป็นในการถูกนะคะจะมีอยู่4รางวัลเท่านั้นเพราะอะไรลูกหนูดูนะว่าเลขท้ายใช่ไหมคะเลขท้าย3ตัวเนี่ยก่อนที่เขาจะออกรางวัลที่1นะคะเขาก็จะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยจะมีอยู่4รางวัลนี่คือท้าย3ตัวนะแต่เลขท้าย2ตัวจะมีอยู่แค่รางวัลเดียวถูกไหมจะมีอยู่แค่รางวัลเดียวนะคะข้อ4เอ้ยข้อ3โอกาสนะคะโอกาสที่ทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งแล้วได้แต้ม7ลูกเต๋ามีกี่ด้านลูกเต๋าเป็นรูปลูกบาศก์ใช่ไหมคะแต้มของลูกเต๋านะคะมีถึงแค่เท่าไหร่คะ6แต้มถูกไหมลูกมีถึงแค่6แต้มมันจะได้7แต้มไหมเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือไม่มีโอกาสเลยนะคะไม่มีโอกาสเลยข้อ4โอกาสที่สามีภรรยาคู่หนึ่งจะมีบุตรเป็นหญิงพูดถึงเพศนะคะเพศนะคะอวัยวะที่แสดงออกถึงเพศนะคะไม่มีเพศที่3เก้งกวางหรือทอมดี้เลสเบี้ยนอะไรไม่มีนะคะพูดถึงลักษณะสรีระนะคะโอกาสที่สามีภรรยาคู่หนึ่งจะมีบุตรเป็นหญิงมีโอกาสเท่าไหร่1ใน2เพราะว่าถ้าไม่เป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายถูกไหมคะเพราะเพศเรามีแค่2เพศเพศหญิงกับเพศชายข้อ5
โอกาสที่จะหยิบได้มังคุดนะคะโอกาสที่จะหยิบได้มังคุดจากการหยิบมังคุดจากในถุงที่บรรจุส้มถุงบรรจุส้มแล้วจะไปหยิบมังคุดหาสวรรค์วิมานอะไรใช่ไหมลูกฉะนั้นไม่มีโอกาสนะคะนอกจากแม่มดเสกให้ส้มเป็นมังคุดจริงไหมนะคะต่อไปข้อ2มีไพ่อยู่1สำรับมีอยู่2สีคือสีดำกับแดงหลับตาหยิบไพ่1ใบความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่สีดำเป็นเท่าใดลูกดูนะคนที่ไม่เคยเล่นไพ่นะคะเป็นเด็กดีมากเลยไพ่นะคะ1ใบเอ้ยไพ่1สำรับลูกจะมี52ใบนะคะซึ่งจะมีไพ่สีดำอยู่26ใบมีไพ่สีแดงอยู่26ใบความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่สีดำเป็นเท่าใดความน่าจะเป็นที่จะหยิบนะคะได้ไพ่สีดำเป็นเท่าไหร่คะลูกเป็น26ใน52ใช่ไหมคะ26ส่วน52ใบทั้งหมดเนี่ยมี52ใบสีดำซะ26สีแดงซะ26ความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ไพ่สีดำก็คือ26ส่วน52ต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปนั่นคือการทดลองสุ่มและเหตุการณ์มันคืออะไรใช่ไหมคะการทดลองสุ่มนะคะและเหตุการณ์ในหัวข้อ 2.2 การโยนลูกเต๋า1ลูก1ครั้งหน้าที่หงายขึ้นอาจจะเป็นแต้ม1 2 3 4 5หรือ6ก็ได้ดังรูปเพราะลูกเต๋ามี6หน้าถูกไหมคะไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าเกิดแต้มใดซึ่งทางคณิตศาสตร์นะคะทางคณิตศาสตร์การกระทำใดที่เราทราบว่าผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้างแต่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำจะเป็นอะไรเราเรียกการกระทำเหล่านี้ว่าการสุ่มหรือการแดนแรนดอมเอ็กซ์เพอริเมนต์นะคะแรนดอมเอ็กซ์เพอริเมนต์หมายถึงว่าเราทราบว่าผลทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นมีอะไรบ้างแต่เราไม่ทราบว่าบอกเราไม่สามารถบอกได้ล่วงหน้าว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นจะเป็นอะไรเราเรียกการกระทำเหล่านั้นนะคะเราเรียกการกระทำเหล่านี้ว่าการทดลองสุ่มหรือการเรนดอมถ้าภาษาทางทีวีใช่ไหมกิฟเก๋ยูเรกาเวลาเขาจับฉลากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นบริษัททูนะคะรายการแต่ก่อนรายการอะไรนะยกสยามใช่ไหมคะจะมีการแจกรางวัลกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายทูนะคะทูซึ่งเขาก็จะได้ส่งเบอร์ไปปุ๊บแล้วเขาทำการแรนดอมนะคะสุ่มการทดลองสุ่มเพื่อจับเอาผู้ได้รางวัลส่วนผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มทั้งหมดนำมาเขียนในรูปของเซตเราจะเรียกว่า simple space นะคะ simple space ซึ่งเราจะแทนด้วยสัญลักษณ์ s นะคะ sตัวอย่างเช่น
โยนเหรียญนะคะเที่ยงตรง1เหรียญ1ครั้งจงเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดของการสุ่มโยนเหรียญนะคะโยนเหรียญเที่ยงตรง1เหรียญ1ครั้งจงเขียนนะคะผลลัพธ์ทั้งหมดของการสุ่มเหรียญที่มือพี่ชี้นะคะตรงนี้คือด้านหัวแล้วข้างล่างคือก้อยถูกไหมฉะนั้นนะคะผลลัพธ์ของการสุ่มคือคืออะไรคะไม่หัวก็ก้อยใช่ไหมคะไม่หัวก็ก้อยถ้าออกหัวนะคะถ้าให้หัวเราจะแทนคำว่าหัวนะคะด้วยตัว T เอ้ยหัวด้วยตัว H Hแต่ถ้าเป็นตัว T เราจะแทนคำว่าก้อยนะคะก้อยเราจึงสามารถเขียน simple space simple space เนี่ยเหมือนเป็นเซตใช่ไหมที่เขาบอกเขียนนะคะผลที่ได้จากการสุ่มหรือการสังเกตได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทดลองสุ่มเนี่ยทั้งหมดนำมาเขียนเป็นเซตนะคะเราจะเรียกว่าการเขียนแบบ simple spaceเราจะเขียนนะคะในรูปบางคนอาจจะเรียกว่าแซมเปิลก็ได้หรือซิมเปิลสเปซก็ได้แล้วแต่นะคะการเขียนจะอยู่ในรูปซิมเปิลสเปซนะคะจะได้ S เท่ากับเซตของ H และ T นะคะเราก็ตอบได้แล้วถามว่ายากไหมเนี่ยไม่ยากเลยต่อไปข้อ 2การโยนเหรียญ นะคะเที่ยงตรง2เหรียญเอาเหรียญข้างบนนะคะ2เหรียญโยน1ครั้งเขียนผลลัพธ์ซิเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะในการสุ่มนี่หัวเหรียญหัวนะนี่ก้อย2เหรียญใช่ไหมคะเหรียญ2เหรียญ นะคะโยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งเหรียญข้างบนเหรียญแรกนะคะคือไม่ออกหัวก็ออกเหรียญแรกนะคะโยน2เหรียญ1ครั้งเหรียญแรกนะคะไม่ออกหัวก็ออกก้อยถูกไหมเหรียญที่2เหมือนกันนะคะไม่ออกหัวมันก็ออกก้อยถูกไหมลูกฉะนั้นนะคะเหรียญ2เหรียญโยน1ครั้งอาจจะเป็นหัวกับหัวหรือหัวกับก้อยหรือก้อยกับหัวหรือก้อยกับก้อยใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแทนนะคะเป็นรูปแผนภาพต้นไม้แผนภาพต้นซึ่งนะคะลูกซึ่ง
ผลลัพธ์ทั้งหมดจากการทดลองสุ่มคือหัวหัวก้อยหัวก้อยใช่ไหมคะก้อยหัวก้อยซึ่งนะคะซึ่งเราอาจจะเขียนนะคะให้อยู่ในรูปของ simple space ได้นะคะเราอาจจะเขียนให้อยู่ของในรูปของ simple space S เท่ากับเซตของ HHHT TH และ TT นะคะเราสามารถเขียนได้เซตนี่คือเราจะต้องมีวงเล็บปีกกาใช่ไหมคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าเราสนใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มเช่นสนใจที่เหรียญจะหงายหัวทั้งสองเหรียญคือจะต้องเป็นหัวกับหัวใช่ไหมคะหัวกับหัวเนี่ยผลลัพธ์ที่เราสนใจดังกล่าวนี้เราเรียกว่าเหตุการณ์หรือ event นะคะนิยมเขียนแทนด้วยตัว e ถ้าเราสนใจว่าเราต้องการให้ออกหัวทั้งคู่หรือก้อยทั้งคู่หรือหัวกับก้อยอย่างละหนึ่งพวกนี้นะคะเราเรียกว่าเหตุการณ์หรือ event นะคะเหตุการณ์หรือ eventผลลัพธ์ที่เราสนใจนะคะเราเรียกว่าเหตุการณ์หรือ event ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3การทอดลูกเต๋านะคะการทอดลูกเต๋าไม่ใช่เอาไปทอดในน้ำมันนะคะไม่ใช่นะลูกการทอดลูกเต๋าสมดุล2ลูก1ครั้งพร้อมๆกันจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ในแต่ละข้อข้อที่1 Number 1เหตุการณ์ที่ได้แต้มเดียวกันทั้ง2ลูกนะคะเหตุการณ์ที่ได้แต้มเดียวกันทั้งสองลูกพี่จะกำหนดซึ่งนะคะการทอดลูกเต๋าสองลูกหนึ่งครั้งถูกไหมลูกเต๋ามีกี่หน้ามี6หน้าถูกไหมคะทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งนะคะจะมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น6คูณ6เท่ากับ36วิธีนะคะแสดงว่าการทอดลูกเต๋า2ลูกเนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้น36วิธีซึ่งพี่ให้วิธีที่1นะคะพี่ให้1แทนลูกเต๋าแต้มขึ้น1ให้2แทนลูกเต๋าแต้มขึ้นที่ขึ้น2 3แทนลูกเต๋าแต้มที่ขึ้น3 4แทนลูกเต๋าแต้มที่ขึ้น4 5แทนลูกเต๋าที่ขึ้น5และ6แทนลูกเต๋าที่ขึ้น6นะคะขึ้นแต้ม6ข้อ1เขาถามว่าอะไรข้อ1นะคะเขาถามว่าเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้
เหตุการณ์ที่ได้แต้มเดียวกันทั้งสองแต้มสองแต้มเดียวกันทั้งสองลูกนะคะเหตุการณ์ข้อหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้แต้มเดียวกันทั้งสองลูกนั่นก็คือจะมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างตอบนั่นก็คือ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5และ6 6ใช่ไหมและ6 6นะคะ6 6ต่อไปข้อ2ข้อ2นะคะเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าอย่างน้อย1ลูกหงายขึ้นแต้ม4เหตุการณ์ที่ลูกเต๋า1ลูกนะคะหงายขึ้นแต้ม4นั่นคือเหตุการณ์อะไรนั่นก็คืออาจจะเป็น1 4ใช่ไหมคะ2 4 3 4 4 4 5 4หรือ6 4หรืออาจจะเป็น4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6ใช่ไหมคะอาจจะเป็นดังนี้ข้อ3ข้อ3เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มน้อยกว่า5เหตุการณ์ที่ได้ผลรวมของแต้มน้อยกว่า5คืออะไรบ้างนั่นก็คือ1 1 1 2 1 3 1 4เอ้ยน้อยกว่า5ใช่ไหม1 4ไม่ได้ต่อไป3 13 1กับ1 3เหมือนกันนี่1 1 1 2 1 3แล้วอะไรอีก2 1 2 1อะไรอีกลูก2 2ถูกไหมและ2และ3 1ถูกไหมอ่ะนะคะที่ได้แต้มน้อยกว่า5ต่อไปเป็นกิจกรรมที่ 2.2 นะคะกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการที่ 2.2 โดยพี่มีคำถามมาให้แล้วให้ตอบคำถามอ่ะมีข้อ1มีอยู่4ข้อย่อยและข้อ2มีอีก3ข้อย่อยนะคะลงมือทำเลยให้เวลา5นาทีนะคะ5นาทีข้อ1และข้อ2
เสร็จหรือยังคะลูกเสร็จหรือยังนะคะเรามาดูกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการที่ 2.2 1เป้าวงกลมนะคะ1เป้าได้แบ่งวงกลมเป็น10ช่องเท่าๆกันโดยจะมีหมายเลขกำกับคือ0ถึง9ดังรูปมนัสหมุนเป้าวงกลม1ครั้งแล้วให้อานัสปาลูกดอกไปที่เป้าวงกลมในขณะที่กำลังหมุน1ครั้งนักเรียนจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่อานัทมีโอกาสปาลูกดอกถูกเป้าและเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะข้อที่1ลูกดอกปาถูกเป้าในช่องจำนวนคู่ลูกดอกปาถูกเป้าในช่องจำนวนคู่บอกแล้วว่าในนี้แบ่งเป็น10ช่องเท่าๆกันแสดงว่ามีเท่าไหร่ลูกมี10หมายเลขถูกไหมนั่นก็คือ0ถึง9นะคะมี10ตัวมี10ตัวมี10หมายเลขลูกดอกปาถูกเป้าในช่องเลขคู่นับซิมีอะไรบ้างเลขคู่0 2 4 6 8มีกี่ตัวลูกตอบลูกดอกปาถูกในช่องจำนวนเลขคู่มีอยู่5ถูกไหมคะ5ต่อไปข้อ2ลูกดอกปาถูกเป้าในช่องขี้ในช่องขี้ช่องขี้นะคะช่องขี้มีอะไรคะ1 3 5 7แล้วก็9มีกี่จำนวน5ถูกไหมลูกต่อไปข้อ3ลูกดอกปาถูกเป้าในช่องที่มากกว่า6มากกว่า6นั่นก็คือได้แก่อะไรคะ7 8 9ถูกไหมมีอยู่3หมายเลขข้อ4ลูกดอกปาถูกเป้าในช่องจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะมีอะไรคะเรียนมาแล้วหนึ่งสามห้าและเจ็ดใช่ไหมคะจำนวนเฉพาะหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะนั่นก็คือมีอยู่
4จำนวนใช่ไหมคะตอบได้แล้วเห็นไหมดูภาพตอบดูภาพตอบเรื่องนี้สนุกนะถ้าใครเก่งเรื่องนี้นะคือหนูจะมีพรสวรรค์ทางด้านการคิดเร็วผู้ที่เก่งเรื่องชาวเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะจะเล่นไพ่เก่งเอาไม่ใช่ลูกก็คือว่าการเสี่ยงดวงนั้นนะคะจะเป็นคนมีดวงมีโชคนั่นเองข้อ2สุ่มหยิบบัตร2ครั้งสุ่มหยิบบัตร2ครั้งครั้งละ1ใบจากกล่องที่มีบัตรอยู่4ใบมีหมายเลขกำกับบัตรเป็น1ถึง4ตามลำดับโดยครั้งที่1หยิบขึ้นมา1บัตรแล้วนำมาดูว่าจะได้หมายเลขใดหลังจากนั้นใส่กลับคืนเข้าไปในกล่องอีกแล้วหยิบขึ้นมาอีก1บัตรในครั้งที่2นำมาดูว่าจะได้หมายเลขอะไรจงหา1ผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุ่มสุ่มหยิบบัตร2ครั้งครั้งละ1ใบจากกล่องที่มีบัตรอยู่ทั้งหมด4ใบคือ1ถึง4หยิบ2ครั้งแสดงว่าผลลัพธ์ทั้งหมดของการสุ่มจะได้4คูณ4คือ16ใช่ไหมคะ16นั่นก็คือ16ข้อ2เหตุการณ์ที่หยิบครั้งที่1ได้หมายเลข2นะคะเหตุการณ์ที่หยิบนะคะครั้งที่1ได้หมายเลข2คือเท่าไหร่หยิบครั้งที่1ได้หมายเลข2นั่นก็คือ1ถูกไหม1ครั้ง1เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้ข้อ3เหตุการณ์ที่หยิบครั้งที่2ได้หมายเลข4นั่นก็คือ1 1เหตุการณ์ที่มันจะเป็นไปได้ข้อ4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 นะคะเหตุการณ์ที่หยิบได้ผลรวมของหมายเลขมากกว่า6หยิบได้ผลรวมของหมายเลขมากกว่า6จะมีอยู่กี่เหตุการณ์ก็คือหยิบ2ครั้งครั้งละ1ใบใช่ไหมคือเอาครั้งที่1บวกครั้งที่2นั่นแหละจะมีกี่เหตุการณ์ลูกเหตุการณ์แรกคือมากกว่า6นั่นก็คืออะไรครั้งที่1ได้4ครั้งที่2ได้4ถูกไหมต่อไปหรืออาจจะเป็น4 3หรือ3 4ใช่ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด3เหตุการณ์นอกนั้นคือแต้มนอกนั้นคือหมายเลขน้อยกว่า6ถูกไหมข้อ5เหตุการณ์ที่หยิบได้ผลรวมทั้งครั้งที่1และ2น้อยกว่า5มีกี่เหตุการณ์ดูซิน้อยกว่า5อาจจะเป็น1 1 1 21 3น้อยกว่า5นะแล้วก็อาจจะเป็น2 1 2 2อาจจะเป็น3 1มีกี่เหตุการณ์คะลูกมี6เหตุการณ์ใช่ไหม6เหตุการณ์ข้อ3สุ่มหยิบลูกบอล2ลูกจากกล่องบรรจุลูกบอล3ลูก
ซึ่งมีดำแดงและขาวอย่างละ1ลูกโดยหยิบ2ลูกพร้อมกันซุ่มหยิบลูกบอล2ลูกนะจากกล่องที่บรรจุลูกบอล3ลูกอ่ะบ็อกเนี่ยนะคะกล่องเนี่ยกล่องหนึ่งกล่องมีลูกบอลอยู่3ลูกแต่เอามือไปหยิบนะคะให้หยิบเอามาได้แค่2ลูกนะคะออกทีละ2ลูกเอ้ยอ่ะหยิบ2ลูกพร้อมกันเนี่ยออกมาฉะนั้นข้อ3เขาเลยถามว่า simple space simple space นี่คืออะไรลูกคือเซตใช่ไหมคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะ simple space จากการทดลองเราสามารถเขียนแผนภาพต้นไม้ประกอบเราสามารถเขียนได้ยังไงลูกอ่ะ simple space จะเท่ากับเซตของอาจจะเป็นดำแดงใช่ไหมหรืออาจจะเป็นดำขาวหรืออาจจะเป็นแดงขาวดำแดงแดงขาวอ่ะคนละตัวพี่ใช่ไหมก็คือหยิบมาพร้อมกันน่ะลูกเขาบอกหยิบมาพร้อมกันแสดงว่าเป็นได้กี่เหตุการณ์3เหตุการณ์ใช่ไหมคะเราก็เขียนแผนภาพ B นี่คือ black นะคะแทนสีดำ R นี่คือ red นะคะแทนสีแดงและ W นะคะคือ white นะคะแทนสีขาวนะคะแทนสีขาวพี่ก็สามารถเขียนแผนภาพได้ว่าอาจจะเป็นดำแดงหรือดำขาวหรืออาจจะเป็นแดงขาวใช่ไหมคะสามารถเขียนแผนภาพได้ดังนี้ตอบแล้วเนี่ยยากตรงไหนอะไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อ2เหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีดำและสีขาวสีดำและสีขาวมีโอกาสเกิดขึ้นกี่เหตุการณ์ลูก black and white ดูภาพข้างบนนี้1เหตุการณ์คือดำกับขาวหรือขาวกับดำตัวเดียวกันใช่ไหมคะข้อ3เหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีเดียวกันเอ้าก็ในเมื่อบอกว่าอย่างละลูกอย่างละสีถามว่ามีไหมไม่มีนะคะไม่มีโอกาสเห็นไหมลูกง่ายง่ายฉะนั้นนะคะฉะนั้นขอทดสอบความรู้โดยการให้ทำข้อ4ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะอ่านลงมือทำให้เวลา5นาทีนะคะอ
่ะนะคะเสร็จหรือยัง4ข้ออ่ะทำไปก่อนเรามาดูข้อ4สิสุ่มหยิบลูกบอลใช่ไหมคะสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกจากกล่องที่บรรจุลูกบอล3ลูกมีสีเหลืองเขียวฟ้าอย่างละลูกโดยหยิบทีละลูกแล้วใส่คืนจึงหยิบลูกที่2เขาบอกข้อ1จงหา simple spaceของการทดลองสุ่มและเขียนแผนภาพต้นไม้ประกอบหยิบลูกบอล2ลูกจากกล่องที่ใส่ลูกบอล3ลูกใช่ไหมเหมือนตะกี้เลยนะคะแต่ให้หยิบทีละลูกสมมุติกล่องนี้นะคะใส่ลูกบอลอยู่3ลูกเหลืองเขียวแล้วก็ฟ้าใช่ไหมหยิบ2ลูกแต่หยิบครั้งที่1หยิบครั้งที่2 1หยิบออกมาแล้วก็ใส่คืน2หยิบออกมาแล้วก็ใส่คืนนะคะถามว่า simple space จากการทดลองสุ่มจะเป็นอย่างไรเราจะได้ s เท่ากับเซตของสีเหลืองนะคะสีเหลืองพี่ให้เป็น yellow y เขียวเนี่ยให้เป็นตัว g คือ greenฟ้าให้เป็นตัว B คือ blue นะสีฟ้าอันดับแรกนะคะ simple space เซตของเหลืองกับเหลืองใช่ไหมคะเหลืองกับเขียวหรืออาจจะเป็นเหลืองกับฟ้าหรืออาจจะเป็นเขียวกับเหลืองหรืออาจจะเป็นเขียวกับเขียวนะคะหรืออาจจะเป็นเขียวกับฟ้าหรืออาจจะเป็นฟ้ากับเหลืองหรืออาจจะเป็นฟ้ากับเขียวหรืออาจจะเป็นฟ้ากับฟ้าใช่ไหมคะเขียนได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเขียนแผนภาพแผนภาพนะคะเราจะเขียนได้Y G B เหลืองอาจจะเป็นเหลืองเหลืองหรือเหลืองเขียวหรือเหลืองฟ้าเขียวก็อาจจะเป็นเขียวเขียวหรือเขียวเหลืองหรือเขียวฟ้าฟ้าก็อาจจะเป็นฟ้าฟ้าหรือฟ้าเหลืองหรือฟ้าเขียว
ใช่ไหมคะเขียนแผนภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพี่บอกแล้ว Y yellow แทนสีเหลือง G green แทนสีเขียวและ B สีฟ้าคือ blue นะคะต่อไปข้อ2เหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกบอลสีเขียวและสีฟ้าหยิบได้ลูกบอลสีเขียวและสีฟ้ากี่เหตุการณ์ดูเนี่ยทั้งหมดนี้ข้อข้างบนอ่ะเขียวและฟ้าดูแผนภาพก็ได้เขียวและฟ้าหมายถึงบลูกับกรีนใช่ไหมบลูกับกรีนมีโอกาสเท่าไหร่คะมีอยู่2เหตุการณ์นี่ไอเห็นอยู่เนี่ยวงไว้ใช่ไหม2เหตุการณ์คือ G กับ B หรือ B กับ G ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่3เหตุการณ์ที่หยิบลูกบอลได้สีเหลืองและฟ้ามีกี่เหตุการณ์เหลืองและฟ้าเหลืองและฟ้าเยลโล่กับเยลโล่กับอะไรคะ YB เยลโล่กับบลูมีกี่เหตุการณ์คะมีอยู่4เหตุการณ์ใช่ไหมมีอยู่4เหตุการณ์นั่นก็คืออาจจะเป็นเหลืองๆทั้งหมดหรืออาจจะเป็นฟ้าฟ้าทั้งหมดหรืออาจจะเป็นเหลืองฟ้าหรืออาจจะเป็นฟ้าเหลืองถูกไหมเพราะเขาให้มาว่าหรือนี่และไม่ได้บอกด้วยว่าอย่างละลูกหรือเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็มีอ่ะอยู่ในซิมเพิลสเปซนี้นะคะเราก็ตอบได้แล้วข้อ4เหตุการณ์ที่หยิบลูกบอลนะคะทั้ง2ลูกสีเดียวกันมีกี่เหตุการณ์3เหตุการณ์นั่นก็คือ blue blue yellow yellow แล้วก็ green green ใช่ไหมคะ3เหตุการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูข้อ5กันข้อ5นะคะข้อ5อ่านโจทย์แล้วตอบคำถามสิมีอยู่ทั้งหมด4ข้อย่อยนะคะ4ข้อย่อยอ่านลงมือทำเลยให้เวลา5นาทีนะคะ5นาทีพี่ให้เวลา5นาทีนะคะลงมือทำเลย
ข้อ5ได้อะไรลูกข้อ 5โยนเหรียญบาท1อัน3ครั้งจงหาผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ใช่ไหมคะและเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้โยนเหรียญบาทนะคะโยนเหรียญบาท1อันเนี่ยโยน3ครั้งครั้งที่1อาจจะออกหัวหรือออกก้อยถูกไหมครั้งที่2อาจจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยก็ได้อาจจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยก็ได้ครั้งที่3อีกอาจจะเป็นหัวหรือเป็นก้อยหัวหรือก้อยหัวหรือก้อยแล้วหัวหรือก้อยอ่ะเราก็สามารถบอกเหตุการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ S เท่ากับเซตของหัวหัวหัวหนูไล่อย่างนี้เลยนะคะเป็นเส้นเลยต่อไปเป็นอะไรคะหัวหัวก้อยต่อไปก้อยก้อยหัวต่อไปก้อยหัวเดี๋ยวนั้นนะหัว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 ก้อยหัว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 ก้อยใช่ไหมต่อไปเป็นอะไรต่อหัวก้อยหัวและต่อมาเป็นหัวก้อยก้อยต่อไปเป็นก้อยหัวหัวต่อไปก้อยหัวก้อยและต่อไปเป็นก้อยก้อยหัวและต่อไปเป็นก้อยก้อยก้อยอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนได้เรียบร้อยแล้วต่อไปข้อ1หยิบเหรียญหยิบเหรียญหัวเหรียญขึ้นหัวมากกว่าก้อยอ่ะแสดงว่ามีหัว2ก้อย1นั่นก็คือ1 2 3เกิดขึ้นได้กี่4เกิดขึ้นได้คะกี่เหตุการณ์คำตอบคือ4ถูกไหมลูกคืออาจจะเป็น e เนี่ยให้เป็นเหตุการณ์นะคะอาจจะเป็นหัวหัวหัวหรือหัวหัวก้อยหรือหัวก้อยหัวใช่ไหมคะหรือก้อยหัวหัวใช่ไหมคะอ่ะเกิดมาได้4เหตุการณ์ต่อไปข้อ2เหรียญขึ้นก้อยอย่างน้อย1ครั้งดูข้างบนซิเหรียญขึ้นก้อยอย่างน้อย1ครั้ง1 2 3 4 5 6 7ขึ้นทุกอันเลยยกเว้นจะเป็นอะไรคะหัวหัวหัวใช่ไหมไม่มีเราก็จะได้กี่เหตุการณ์จะได้เท่าไหร่คะ7ใช่ไหมคะเหตุการณ์7เหตุการณ์คือหัวหัวก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยแล้วก็
ก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยและก็ก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยใช่ไหมคะอ่ะครบ7ไหมต่อไปต่อไปข้อ3เหรียญขึ้นก้อย2ครั้งเหรียญขึ้นก้อย2ครั้งนะคะก้อย2ครั้งเหรียญขึ้นก้อย2ครั้งหนูดูซิเหรียญขึ้นก้อยนะคะ2ครั้งนั่นก็คือหัวก้อยก้อยใช่ไหมคะก้อยหัวก้อยและก้อยก้อยหัวกี่เหตุการณ์คะ3เหตุการณ์ใช่ไหม3เหตุการณ์และข้อ4เหรียญขึ้นหัวก้อยเท่ากันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะเหรียญขึ้นหัวก้อยเท่ากันไม่มีไม่มีนะคะไม่มีตอบข้อ4ว่าไม่มีไม่มีต่อไปข้อ6นะคะข้อ6ข้อ6ข้อ6นะคะเขาบอกว่าทอดลูกเต๋านะคะทอดลูกเต๋าทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งจงหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งแสดงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง1ลูก1ครั้งเขียน simple space จะได้เซตของ1 2 3 4 5และ6ไม่รู้ว่าจะขึ้นแต้มไหนใช่ไหมคะสามารถเป็นได้ตั้งแต่1ถึง6ข้อย่อยข้อที่1ลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้นั่นก็คือ1 3 5มีโอกาสขึ้นกี่เหตุการณ์ลูก3เหตุการณ์นั่นก็คือขึ้น1 3และ5ใช่มั้ยคะต่อไปข้อ2ลูกเต๋าขึ้นแต้มมากกว่า3มากกว่า3มีอะไรคะมากกว่า3นั่นก็คือ4 5และ6มี3เหตุการณ์ต่อไปข้อ3ลูกเต๋าขึ้นแต้มเป็นจำนวนที่2หารลงตัว2หารลงตัวนั่นก็คือ e เท่ากับ2 4และก็6ใช่ไหมคะที่2หารลงตัวคือเป็นเลขคู่มี2 4และก็6นะคะ3เหตุการณ์ e นี่เขาใช้แทนเหตุการณ์ใช่ไหม3เหตุการณ์นะคะนั่นก็คือ2 4และ6ที่2หารลงตัวต่อไปข้อ7ลูกนะคะข้อ7ข้อ7ข้อ7ได้อะไรลูกนะคะทอดลูกเต๋าไม่ใช่เอาไปทอดในน้ำมันนะคะทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งใช่ไหมทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งจงหาผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้อ่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นลูกเต๋าหนึ่งลูกมีกี่หน้า6หน้าใช่ไหมคะหกหน้าซึ่งสองลูกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเขียนเป็น simple space ซิจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโอ้ยหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดได้ยังไงใช่ไหมหนึ่งเจ็ดได้ยังไงจะได้หนึ่งหกหนึ่งหกแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรลูกต่อไปเป็นสองหนึ่งใช่ไหมคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าและสองหกต่อไปเป็นสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าและสามหกต่อไปเป็นอะไรต่อคะสามหกแล้วสามหกแล้วเป็นอะไรต่อสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกต่อไปต่อเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าและห้าหกต่อไปเป็นหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าและหกหกใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกี่เหตุการณ์36เหตุการณ์ใช่ไหมคะโอเคนะคะเรามาดูข้อ 7.1ลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มผลรวมเป็น7มีอะไรบ้างผลรวมเป็น7คือได้ผลรวมเท่ากับ7นะคะ2ลูกใช่ไหม2ลูกลูกเต๋า2ลูกโยน1ครั้งนะคะ2ลูกเนี่ยโยนพร้อมกัน1ครั้งเนี่ยผลรวมได้7มีอะไรบ้างลูกจะมี1 6สองห้าสามสี่สี่สามห้าสองและหกหนึ่งกี่เหตุการณ์คะหกเหตุการณ์ใช่ไหมคะที่ได้ผลรวมเท่ากับ7นะคะในหกเหตุการณ์ต่อไปต่อไปนะคะข้อ2ลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มผลรวมไม่เกิน5มีกี่เหตุการณ์ลูกเขียนสิ simple ไม่เกิน5นั่นก็คือตั้งแต่1ถึง4ใช่ไหมคะ1ถึง41 1 1 2 1 3 1 4เอ้ยไม่เกิน5ได้ถึง1 3ผลรวมใช่ไหมไม่เกิน5ผลรวมไม่เกิน5ได้ถึง1 3ผลรวมไม่เกิน5อ๋อแสดงว่า
ห้าได้ใช่ไหมคะไม่เกินห้าแสดงว่าห้าได้อ่ะหนึ่งสี่หลังจากนั้นมาสองหนึ่งสองสองสองสามต่อไปสามหนึ่งสามสองแล้วก็สี่หนึ่งใช่ไหมคะมีกี่เหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหตุการณ์อ่ะสิบเหตุการณ์ข้อสองต่อไปข้อสามลูกเต๋าหงายขึ้นแต้มผลรวมเป็นจำนวนที่สามหารลงตัวเป็นจำนวนที่สามหารลงตัวได้แก่อะไรบ้างนั่นก็คือ3 6ใช่ไหมคะ3 6 9และ12ใช่ไหมคะที่จะหารลงตัวนั่นก็คือผลรวมจะต้องเป็น3 6 9และ12ถึง3ถึงจะหารลงตัวได้แก่อะไรบ้างเขียน simple space สิจะได้1 2 1 5 2 1 2 4 3 3 3 6 4 2 4 5 5 1 5 4 6 3และ6 6มีกี่จำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะมี12เหตุการณ์ใช่ไหมอ่ะเรียบร้อยต่อไปนะคะเรามาดูข้อ8ข้อ8นะคะข้อ8ข้อ8ข้อ8นะคะข้อ8อ่ะนะคะข้อ8ครอบครัว1นะคะครอบครัว1มีบุตร3คนครอบครัว1นะคะมีบุตร3คนจงหาผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้อ่ะครอบครัว1มีบุตร3คนนะคะจงหาผลที่เกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าครอบครัวนี้นะคะจะมีลูกเป็นเพศอะไรบ้างเราก็เขียน simple space ได้ว่าอาจจะเป็นชายชายชายใช่ไหมอาจจะเป็นชายชายหญิงหรืออาจจะเป็นชายหญิงชายหรืออาจจะเป็นชายหญิงหญิงหรืออาจจะเป็นหญิงชายชายหรืออาจจะเป็นหญิงชายหญิงหรืออาจจะเป็นหญิงหญิงชายหรืออาจจะเป็นหญิงหญิงหญิงใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8เฮ้ยเท่าไหร่ลูกอ่ะมีน่าจะเป็น8เหตุการณ์ใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นข้อ1บุตรเป็นชายมากกว่าหญิงเหตุการณ์ที่บุตรเป็นชายมากกว่าหญิงคือเหตุการณ์อะไรนั่นก็คือชายชายชายใช่ไหมคะอ่ะชายชายชายแล้วก็เป็นอะไรอีกลูก
ชายมากกว่าหญิงชายชายหญิงชายหญิงชายนะคะและก็หญิงชายชายใช่ไหมคะมีกี่เหตุการณ์4เหตุการณ์ต่อไปข้อ2บุตรเป็นชายอย่างน้อย1คนบุตรเป็นชายนะคะอย่างน้อย1คนนั่นก็คือเหตุการณ์บุตรเป็นชายอย่างน้อย1คนนะคะนั่นก็คือเหตุการณ์ชาย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 หญิงชายหญิงชายชายหญิงหญิงหญิงชายชายหญิงชายหญิงและหญิงหญิงชายใช่ไหมคะเป็นได้กี่เหตุการณ์ลูก1 2 3 4 5 6 7เหตุการณ์7เหตุการณ์ยกเว้นเหตุการณ์อะไรคะหญิงหญิงหญิงใช่ไหมคะหญิงหญิงหญิงอ่ะข้อ3และข้อ4นะคะข้อ3และข้อ4ข้อ3และข้อ4บุตรเป็นหญิง3คนนะคะบุตรเป็นหญิง3คนนั่นก็คือเหตุการณ์หญิงหญิงหญิงใช่ไหมมีอยู่แค่1เหตุการณ์และข้อสุดท้ายบุตรเป็นชายและหญิงเท่ากันมีไหมชายและหญิงเท่ากันมีไหมคะลูกลูก3คนอ่ะมันจะเท่ากันได้ยังไงถูกไหมคะตอบเลยว่าไม่มีโอกาสย้ำนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเพศนี่คือการแสดงทางสรีระร่างกายนะคะเราไม่ได้เอาอำนาจทางจิตใจนะลูกจะเป็นเก้งกวางนะคะเป็นอะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดถูกไหมลูกเราเอาเพศที่แสดงทางฟิสิโคโลจีนะคะกายภาพฟิสิคอลนะคะฟิสิคอลต่อไปข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นั่นก็คือข้อ9ข้อ9และข้อ10นะคะข้อ9และข้อ10อ่ะให้เวลาทำนะคะให้เวลาทำ5นาที9และ10นะคะ5นาที
อ่ะเสร็จหรือยังคะ2ข้อ9กับ10นะคะ2ข้อได้อะไรเรามาดูข้อ9นะคะปิดท้ายวันนี้ข้อ9เขาบอกว่ามีอักษรนะคะ4ตัวนั่นก็คือกขคและงเลือกอักษรขึ้นมา2ตัวจงหาผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่เลือกได้อักษรคอเสมอเอ๊ะจะเลือกอย่างไรมีอักษร4ตัวคือกขคงนะคะให้หยิบขึ้นมา2ตัวที่มีคอเสมอฉะนั้นเราจะเขียน simple space ได้อะไรลูกอันดับแรกนะคะเขียนเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือ simple space จะได้กขกคกงใช่ไหมคะและต่อไปขคของใช่ไหมคะและสุดท้ายคือคงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดมีกี่เหตุการณ์คะ6เหตุการณ์ใช่ไหมคะที่จะเกิดขึ้นและต่อไปเขาถามถึงเหตุการณ์ที่เลือกอักษรคอเสมอนะคะเหตุการณ์ที่เลือกคอเสมอนะคะคือว่ามีคอเนี่ยอยู่เสมอเราก็ให้ e แทนเหตุการณ์จะได้ simple space ได้เซตของอะไรลูกจะมีอะไรบ้างปึ๊บปึ๊บและก็ปึ๊บจะมีกคขคและก็คงคือ3เหตุการณ์ใช่ไหมคะที่จะมีคอเสมอต่อไปข้อ10ข้อ10อรไทยสุ่มหยิบลูกอม2เม็ดแจกเพื่อนจากกล่องที่บรรจุลูกอม4เม็ดหยิบลูกอม2เม็ดจาก4เม็ดนะคะซึ่งจะมีรสมะนาวส้มองุ่นและรสนมจงหาว่าเพื่อนจะได้รับลูกอมรสใดได้บ้างจงหาเหตุการณ์ที่เพื่อนได้ลูกอมรสส้มเสมอได้รสส้มเสมอนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือSimple space นะคะเหตุการณ์เราแทนตัว S ใช่ไหมเราสุ่มมาจะได้อะไรบ้างอ่ะเขียนก่อนพี่ให้ R นะคะแทนรสมะนาวต่อไปพี่ให้ G แทนรสส้มและพี่ให้อ๋อพี่ให้ O orange นะคะ orange แทนรสส้มและพี่ก็ให้ G grape นะคะแทนองุ่นและสุดท้ายพี่ก็ให้ M milk นะคะ milk แทนรสนมเขียน simple space สิได้อะไรเราจะได้หยิบมา2ลูกจาก4รสนี้ใช่ไหมคะจะได้ RO นะคะ RO RG และก็ RM ถูกไหมหลังจากนั้นถัดไปเป็น OG OM แล้วก็GM ใช่ไหมคะอ่ะนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น
่อไปโจทย์บอกว่าเอาเหตุการณ์นะคะที่เพื่อนจะได้ลูกอมรสส้มเสมอนะคะเหตุการณ์นะคะที่เพื่อนจะได้ลูกอมรสส้มเสมอคืออีแทนเหตุการณ์ใช่ไหมคะจะเท่ากับรสส้มนั่นก็คือต้องมีตัวโอใช่ไหม orange มี1 2และก็3จะได้อะไรลูกจะได้ ro og และ om ใช่ไหมคะมี3เหตุการณ์นะคะเรียบร้อยแล้วซึ่งนะคะต่อไปการบ้านการบ้านนะคะคือข้อ11นะคือข้อ11จะมีอยู่3ข้อย่อยนะมีอยู่3ข้อย่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะจบกันที่ข้อ11นะคะของ 2.2 ค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ